กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุัธนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟู้ดไฮ แพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรี e ดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเอจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่ะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ วันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับความขัดแย้งนี้ยังไม่เห็นทีท่านะครับว่าจะจบลงบนโต๊ะเจราจานะครับแต่ดูเหมือนว่านารัสเซียก็พูดอยู่บ่อยๆนะว่าพร้อมเจราจาพร้อมเจราจานะครับแต่ว่ายูเครนกับทางตะวันตกอดูเหมือนว่ายังไม่อยากจะเข้าสู่โต๊ะเจราจานะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับถึงประเด็นว่าสงสยัยรัสเซียเนี่ยนะจะลบไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะ ในประเด็นนะครับที่ยูเครนบอกจะเข้าเป็นสมาชิกของเนโตเนี่ยและเนโตบอกว่ารับแน่นอนนะแต่ว่าต้องให้สงครามหยุดก่อนนะเพราะฉะนั้นความตั้งใจของยูเครนที่ยังเข้าเนโตเนี่ยทำให้รัเสเซียไม่พอใจนะก็มีการพูดถึงว่าอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยต้องวางความเป็นกลางนะโดยที่ปูตินมีการพูดนะครับในการประชุม นะของรัเเสเซียกับแอฟริกานะครับนะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราดูสถานการณ์นะัตั้งแต่ปี2022เนี่ยนะมีหลายชาติเลยที่วางความเป็นกลางเดิมนะครับอย่างยูเครนก็มีจุดประสงค์อยากจะเข้าเป็นสมาชิกเนโตนะครับรวมถึงชาติในแถวแถว,แถวทางตอนเหนือนะอย่างสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยนะพอเกิดการลุกรานยูเครนก็เลยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนโตเลย แล้วฟินแลนด์ก็ได้เป็นสมาชิกลำดับที่31เป็นที่เรียบร้อยัอน,น,นเรื่องราวในปี 2, 2022นะที่ยูเครนจะเข้าเนโต้รัเสเซียนะไม่ยอมนะขอให้เป็นกลางแล้วรัสเซียก็บุกยูเครนเนี่ยจึงทำให้ขณะนี้นะครับฟินแลนด์ซึ่งเดิมเป็นกลางนะก็เข้าเนโต้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ถามว่าทำไมรัสเซียถึงไม่โจมตีฟินแลนด์เลยนะทำไมถึงโจมตียูเครนนะครับ โดยส่วนตัวก็มองเห็นว่าเป็นเพราะว่ายูเครนเนี่ยเคยมีสัมพันธ์เดิมอ่ะนะกับอดีตสาภาพโซเวียตนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่แปรพักกันนะพูดภาษาอย่างเข้าใจง่าย,ายการที่ยูเครนเปลี่ยนใจแปรพักไปสู่ในโต้เนี่ยซึ่งรัเสเซียไม่พอใจนั่นเองซึ่งแตกต่างจากฟินแลนด์นะฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตนั่นเองนะครับ แล้วก็การที่นะยูเครนย,ยังไม่ขึ้นสู่โต๊ะเจราจาแต่ก็พยายามนะที่จะเข้าสู่เนโตเนี่ยนะไม่พยายามวางความเป็นกลางยิงทําไม่รัสเซียเป็นไปได้นะครับในมุมมองผมเนี่ยว่าจะรบไปเรื่อยๆนะรัสเซียจะลบนะจนชนะยูเครนอะ่ะหรือไม่ให้มันหยุดนะตราบใดยังไม่เกิดการเจราจาแล้วยูเครนยืนยันวางความเป็นกลางไว้เข้าเนโตเนี่ย ก็เชื่อว่ารัสเซียก็จะลบไปเรื่อยๆแบบนี้นะตราบใดที่ยูเครนนะครับยังฝักใฝนะ่ที่จะเข้าเนโต้นะครับนะทัางนี้ผมดูนะก็จะเป็นใปได้เพราะว่าทางปูตินเขาประกาศในการประชุมร่วมกับแอฟริกานะก็มีการขอบคุณนะบรรดาผู้นําชาติแอฟริกาที่พยายามเป็นกาวใจนะที่จะพยายามพูดคุยว่าเออคุยมันโต๊ะเจราจาสิซึ่งรัสเซียก็บอกว่าคุยพร้อมคุยแต่ว่ายูเครนไม่พร้อมคุยแต่วันตกไม่พร้อมคุยนะนี่คือข่าวที่ฟังมานะครับ แล้วปูตินก็พูดต่อว่าถ้านะออยูเครนเนี่ยนจะเข้าเป็นเนโตเนี่ยรัสเซียไม่ยอมแน่นอนก็แบบว่าถ้าอย่างนน,นี้ก็ต้องรบไปเรื่อยๆแหละรบไปจนกว่าจะขึ้นสู่โต๊ะเจราจาแล้วยูเครนย,ยอมลงเออขาเรียกว่าข้อตกลงว่าจะวางความเป็นกลางไม่เข้าเนโตเนะี่ยแต่ดูเหมือนว่าทางเนโตเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้นะโดยสร้างเงื่อนไขว่าก็รอ้อยสงครามหยุดก่อนนะต้องตรวจความพร้อมก่อนนะเร่งรีบไม่ได้ เพราะการรับเข้านะเป็นสมาชิกของในโต้มันต้องมีมาตรฐานนะต้องมีความพร้อมแนละต่างๆนะถึงจะรับเข้าได้นะครับมันจึงทําให้การประชุมที่ลิทวเนียเนี่ยนะปล่อยให้เซนสกี้เนี่ยดูเหมือนว่าโรเกอร์ภาพที่ปรากฏออกมาก็ค่อนข้างลนลี่นะดูแลโดดเดี่ยวนะเพราะว่าคนอื่นเข้ามาเฉลิมฉลองนะถึงความยินดีของการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์บ้างของสวีเดนบ้างนะครับแต่ว่ายูเครนเนี่ยไม่มีอยู่ในวาระการประชุมนะเพราะติดสงครามอยู่นั่นเองนะครับ จึงพูดอย่างชัดเจนก็คือว่ามันมีเงื่อนไขนั่นเองนะเพราะนั้นการที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิเนโตนี่ไม่ง่ายเลยนะครับรัเสเซียก็ไม่ยอมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ